สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียงต่างดาวผู้ดูแลสวน Keepers of the Garden โดย d o โ o เลตแคน n อน EP ที่13เครื่องส่งสัญญาณมีระดับของมันเองด้วยพวกมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในแบบที่ระยะทางไกลๆจะสามารถรับสัญญาณได้แล้วรัสเซียหรือประเทศอื่นๆละ่ะพวกเขามีเครื่องส่งสัญญาณที่คล้ายๆกันนี้ไหม ไม่มีที่ไหนที่ทำงานได้เหมือนอนุสาวรีย์วอชิงตันมันคือตัวส่งสัญญาณให้กับโลกตามที่ประเทศของคุณเองก็สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ของประเทศอื่นๆได้ใช่ไหมล่ะใช่พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นพวกเขาหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเราไม่ได้พูดถึงการพยายามรวบรวมข่าวกลองแต่พูดถึงสภาวะต่างๆเช่นสภาพอากาศสถานภาพของมนุษย์เช่นความอดอยากการทรมาน ความรักความเห็นอกเห็นใจและความมีเมตตามีการส่งภาพสภาวะของโลกโดยรวมออกไปภายนอกหากโลกเป็นดาวเคราะห์สากลแห่งความรักและความเมตตาสัญญาณที่ถูกส่งออกไปก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดังนั้นด้วยเครื่องส่งสัญญาณนี้พี่น้องแห่งจักรวาลทั้งมวลจึงสามารถรับชมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณได้ระหว่างการลอบสังหารประธานาธิบดีแคนดีของคุณ สัญญาณก็ถูกส่งออกไปและได้รับบนดาวเคราะห์ห่างไกลด้วยนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นมันมีความสำคัญต่อจักรวาลทั้งหมดของเราโดยที่ไม่ได้เป็นเหตุผลส่วนตัวนักแต่เพราะมันสามารถบ่งบอกถึงสภาวะการบนโลกของคุณได้ดังนั้นเราจึงมองโลกของคุณด้วยความเห็นอกเห็นใจและรู้สึกหนักใจไปด้วยถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับระบบติดตามที่สามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกได้ใช่ไหมถูกต้อง ฉันได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับระเบิดประมณูที่ฮิโรชิมาในหนังสือที่ตัวฉันเคยเขียนชื่อหนึ่งดวงจิตคิดคำานึงถึงฮิโรชิมาหรือ a So r e m e m b e r s Hiroshima ฉันสงสัยว่าข้อความนั้นได้ถูกส่งออกไปด้วยหรือไม่เมื่อมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวนั้นได้เกิดขึ้นและมันถูกมองอย่างไรบ้างนั่นไม่เพียงแค่ถูกมองเห็นเท่านั้นแต่ยังรู้สึกได้ด้วยระเบิดประมณูได้เข้าไปขัดขวางช่องทางของพลังงานลองนึกภาพตาม มีกระแสน้ําที่ไหลอย่างต่อเนื่องแล้วทันใดนั้นก้อนหินก็ถูกโยนลงไปจนมันไปขวางกั้นกระแสน้ําและทําให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางนี่เป็นการเปรียบเทียบที่คร่าวๆเท่านั้นพาหนะนี้ซึ่งหมายถึงฟิลต้องการบอกว่าก้อนหินเพียงไปขัดขวางกระแสน้ําและดังนั้นเราจะบอกว่ากระแสน้ําถูกเบี่ยงเบนและปิดกั้นไว้ชั่วคราวนี่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบของระเบิดปรมาณูว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร ในระดับที่นอกเหนือไปจากด้านกายภาพเท่านั้นจักรวาลทั้งหมดก็ตระหนักถึงเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนดั่งกระแสพลังงานของดวงอาทิตย์พวกมันอยู่ในความสมดุลและมีความกลมกลืนต่อกันการระเบิดของนิวเคลียร์เหล่านี้เป็นจุดที่ระบุถึงความไม่รงรอยซึ่งส่งเสียงกึกก้องและสะท้อนไปทั่วทั้งพลังงานในจักรวาลราวกับเสียงที่สะท้อนอยู่ไกลๆมันถูกสัมผัสได้ทั้งหมดในจักรวาลที่อยู่ไกลๆ และสัมผัสในระดับที่น้อยกว่าของจักรวาลที่อยู่ห่างไกลออกไปเพราะผลกระทบจะค่อยๆจางหายไปตามระยะทางที่มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ทั่วไปผ่านวงจรสื่อสารที่มีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงดาวเคราะห์สู่ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์และแกาแล็กซี่และจักรวาลเท่านั้นแต่เป็นจากจักรวาลสู่จักรวาลเช่นเดียวกันการสื่อสารมีอยู่หลายระดับและทุกระดับก็สามารถรับสัญญ,ญาณได้ คุณพูดว่าการสื่อสารระหว่างจักรวาลเหรอนี่เป็นความคิดที่ใหม่มากสําหรับฉันฉันมักจะคิดถึงเพียงแค่จักรวาลเดียวเท่านั้นคุณจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมมีจักรวาลอยู่อีกมากมากมายหลายจักรวาลจักรวาลที่เราอยู่ที่นี่ตอนนี้เป็นเพียงจักรวาลเดียวจากหลายๆจักรวาลมีจักรวาลที่แตกต่างมากมายอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพแนวคิดนี้ต้องใช้จินตนาการที่กว้างไกลเพื่อกำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องด้วย มีการเมืองการเมืองอาจจะไม่ใช่คำที่ถูกต้องนักแต่ที่นี่ก็เป็นคำที่พอเข้าใจได้แต่ละจักรวาลมีการปกครองระดับเดียวกับรัฐบาลที่ปกครองแต่ละจักรวาลแบบปัจเจกและมีการปกครองแบบจักรวาลองค์รวมสิ่งนี้เทียบเท่ากับที่ผู้คนเรียกว่าพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าแนวคิดของพระเจ้าคือผลรวมของสรรพสิ่งพวกเราคือพระเจ้าเราคือพระเจ้าในแบบองค์รวม เป็นชิ้นส่วนของพระเจ้าแต่ละชิ้นพระเจ้าไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวแต่พระเจ้าเป็นทุกสิ่งมีหลายจักรวาลเลยเหรอคุณหมายความว่าแต่ละจักรวาลก็มีพระเจ้าเป็นของตัวเองหรือเปล่าจักรวาลทั้งหมดรวมกันสร้างพระเจ้าขึ้นมาแต่ละจักรวาลมีการรับรู้ถึงพระเจ้าแม้ว่าการรับรู้จะแตกต่างกันไปในแต่ละจักรวาลเช่นเดียวกับพื้นที่ที่แตกต่างกันใน,ในจักรวาลเดียวแนวคิดของพระเจ้าจะแตกต่างกันไป ความเที่ยงแท้ของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงในทุกๆจักรวาลในทุกๆก,การสร้างสรรค์พระเจ้าคือเราที่เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าในแบบปัจเจกแต่เราทุกคนรวมกันเป็นแบบองค์รวมตามสิ่งที่พระเจ้าเป็นนี่คือพลังงานที่สร้างทุกสิ่งใช่ไหมถูกต้องนี่คือการสำแดงของพระเจ้าเท่านั้นคุณรู้อะไรเกี่ยวกับการสร้างของพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่บ้างไหมจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ยังมีอายุน้อย มันเลยมีความรุนแรงมากกว่าปกติในตอนที่ถูกสร้างขึ้นความรุนแรงเป็นไปในแง่กายภาพล้วนๆมันเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของระดับธรรมชาติจักรวาลถูกสร้างได้หลากหลายวิธีจักรวาลน,นี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อที่จะเข้าใจวิธีการต่างๆจําเป็นต้องมีการพูดคุยในหลายๆด้านเนื่องจากมีทั้งด้านดา,า,าราศาสตร์โหราศาสตร์ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมีทฤษฎีหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงที่กล่าวว่าจักรวาลของเราได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านี่เป็นเรื่องจริงประมาณหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นเพราะบิ๊กแบงเพราะมันมีอยู่ก่อนที่จะมีการระเบิดแล้วการระเบิดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างทั้งหมด บิ๊กแบงเป็นเพียงหนึ่งแง่มุมของวิวัฒนาการต่อเนื่องของจักรวาลทฤษฎีจักรวาลที่มีการสั่นสะเทือนนั้นใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นทฤษฎีที่แม่นยำที่สุดที่ได้มีการนำเสนอบนดาวเคราะห์ดวงนี้มีวิธีการตัดสินอย่างไรว่าจักรวาลจะถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรบางครั้งสิ่งเหล่านั้นได้ถูกกำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะความรู้ที่ว่าอย่างไรทำไมและเมื่อใด อยู่เหนือความคิดที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้ในระดับนี้แต่มีระดับการตระหนักรู้ที่จะสามารถจัดการกับความเป็นจริงเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายมากแล้วพวกเราในฐานะจิตวิญญาณที่เป็นปัดเจกละ่ะคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราถูกสร้างขึ้นครั้งแรกหรือไม่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าคำถามของคุณมีแง่มุมอะไรคุณกำลังถา,ถามถึงแง่มุมใดของการสร้างสารรค์หรือ ก็พวกเราเป็นปัจเจกบุคคลฉันถือว่าเราเป็นจิตวิญญาณที่เป็นปัจเจกคุณบอกว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่คุณมีข้อมูลที่ว่าในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นปัจเจกเรากลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเราได้รับการปรับแต่งในแบบเฉพาะตนเราเป็นเพียงชิ้นส่วนของพระเจ้าที่พระองค์ประทานการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบส่วนตัวทำไมเราถึงได้แยกจากพระเจ้าล่ะท่านั้นเป็นคำที่ถูกต้องนะนะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการโดยรวมเท่านั้นแผนการอันยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้อย่างครบถ้วนมีหลายคนที่รู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีใครที่รู้ทั้งหมดนอกจากพระองค์เท่านั้นที่รู้อย่างครบถ้วนผลรวมของความรู้ทั้งหมดคือพระเจ้าหรือแนวคิดของพระเจ้าแค่เพียงเปิดการตระหนักรู้ต่อสิ่งต่างๆให้กว้างเข้าไว้เราเองก็สามารถเข้าถึงความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดความรู้เป็นไปในแบบนั้น พวกคุณทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ที่อยากจะเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถรับความรู้แบบเดียวกันได้ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ผ่านเข้ามาทางจิตใต้สำนึกหรือเปล่าผ่านทางจิตใจมนุษย์ใช่แล้วความรู้มีอยู่ทุกๆที่ในแบบพร้อมๆกันไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าข้อมูลได้ถูกเก็บไว้ที่ดาวเคราะห์ที่มีสมหอคอยยอดแหลมเท่านั้นผมเองได้รับข้อมูลจากจุดนี้ดังที่นี่เป็นดาวเคราะห์บ้านเกิดของผม ที่ซึ่งพลังงานของผมได้ทำให้มันปรากฏออกมาพลังงานหรือข้อมูลนั้นเป็นแบบสากลและสามารถรับได้อย่างง่ายดายบนโลกนี้โดยผู้ที่เปิดกว้างและมีความสามารถที่จะรับได้ในทุกที่ทุกเวลามันมีอยู่สำหรับทุกสิ่งที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาดาวเคราะห์ของคุณและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆได้ผ่านขั้นตอนวิวัฒนาการหลายขั้นตอนในลักษณะเดียวกับดาวเคราะห์ของเราหรือไม่ไม่ไม่ใช่ในลักษณะเดียวกัน ไม่ค่อยมีแรงเสียดทานเท่าไหร่มันเป็นวิวัฒนาการที่ง่ายกว่าไม่ได้ง่ายนะักแต่ง่ายกว่าของคุณดูเหมือนว่าโลกของคุณคงไม่มีความท้าทายมากเท่านี้เหมือนจะเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมไม่เลยความท้าทายอาจไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็เป็นความท้าทายอยู่ดีแค่ไม่เหมือนกับที่นี่โลกที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติทั้งหมด ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนานั้นมีโลกที่สมบูรณ์แบบอยู่จริงแต่ไม่ได้เกิดจากวิวัฒนาการแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังโลกวิวัฒนาการคือการบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบและเมื่อบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีวิวัฒนาการอีกต่อไปมันเป็นความรับผิดชอบหรือเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณอาสามาที่นี่หรือเพราะคุณไม่มีสถานการณ์แบบเดียวกันในวิวัฒนาการของคุณเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากมามีประสบการณ์หลอก แต่มันก็มีประโยชน์เมื่อคุณอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้นคุณคือพลังงานบริสุทธิ์นี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงเปิดกว้างเรื่องข้อมูลเหล่านี้มากกว่าผู้ที่ยังผูกพันกับร่างกายของตนก็จริงนะการจุติในร่างกายมีแนวโน้มที่จะปิดกั้นความรู้สึกที่อ่อนไหวของคนคนหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถเอาชนะได้ด้วยการปฏิบัติฝึกฝนและความศรัทธารวมทั้งมีสภาต่างๆเช่นสภาแห่งจักรวาล ที่สามารถอ้างอิงหรือสอบถามได้มีดาวเคราะห์อีกหลายดวงที่ปรารถนาจะมีประสบการณ์และเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดใหม่บนโลกผู้ที่ไม่ติดพันด้วยข้อผูกมัดอื่นๆยังมีผู้คนอีกมากมายบนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่รับรู้ประสบการณ์แบบโลกจากระยะทางแสนไกลความสัมพันธ์นี้ถูกรวบรวมและแจกจ่ายให้กับผู้คนจำนวนมากเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านี้พูดได้ว่าพวกเราก็เหมือนคนที่แสดงภาพยนตร์นั่นแหละ คุณหมายถึงพวกเขากำลังเฝ้าดูเราอยู่งั้นเหรอมากกว่าเป็นแค่การดูเท่านั้นแต่กำลังมีประสบการณ์ด้วยดังนั้นเราที่กำลังมีประสบการณ์ไม่เพียงแค่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเท่านั้นแต่ยังเพื่อประโยชน์ของจัก,กรวาลอีกด้วยทำไมพวกเขาถึงได้เป็นห่วงเราขนาดนี้เป็นห่วงคงไม่ใช่ให้ความสนใจจะถูกต้องกว่า หลายคนไม่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้อย่างใจปรารถนาดังนั้นโอกาสในการสังเกตและการมีประสบการณ์จึงปรากฏชัดสำหรับพวกเขาแล้วนี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกและจักรวาลนี้ซึ่งเป็นแผนอันยิ่งใหญ่ในแผนการของพระเจ้าแม้จะเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของแผนการทั้งหมดแต่ก็ไม่ควรประเมินต่ำเกินไปดาวเคราะห์ดวงอื่นอีกหลายแห่งกำลังสังเกตการด้วยความสนใจอย่างมากถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงส่งพลังงานหรือรูปธรรมอื่นๆเหล่านี้มาเพื่อให้ความช่วยเหลืองั้นเหรอใช่เป็นความพยายามโดยสมัครใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มตน้นสิ่งมีชีวิตที่มาที่นี่จะช่วยเราได้อย่างไรคุณช่วยเจาะจงมากกว่านี้หน่อยได้ไหมความพยายามนั้นละเอียดอ่อนเราจะไม่เข้าไปบังคับแล้วพูดว่านี่คือวิธีการที่เราทำเพราะนั่นจะไม่ช่วยอะไรใครได้เลย มันจะน่าหวาดกลัวและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหตุผลในการจุติเป็นมนุษย์คือเพื่อแสดงแบบอย่างจากภายในและทำงานภายในประชากรเพื่อให้เกิดผลอย่างละเอียดอ่อนแต่สมบูรณ์แบบกว่ามากมีผู้ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือที่ยังยึดติดกับวิถีเก่าๆด้วยแต่นั่นก็เป็นทางเลือกของพวกเขาเองโดยสมบูรณ์คุณบอกว่าพวกเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอจะเกิดอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นกังวลอย่างมาก คุณพอจะช่วยอธิบายรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยได้ไหมจบ EP ที่13กลับมาติดตาม EP ที่14ได้ใหม่ในเร็ววันนี้ฝากกด subscribe ให้ช่อง Book for Life ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ